เสี่ยงหน้านี้หน้าร้อนเนี่ยแต่ยังไงก็ตามก็ไม่ทิ้งประเด็นนี้กำลังตรวจสอบอยู่นะครับครับครับก็พยายามจะให้ร้านธงฟ้ากำลังให้วางระบบอยู่ทำไงธงฟ้าจะไปบริการตำบลหมู่บ้านได้ไม่อยากให้พี่น้องมากำลังคิดอยู่ว่าถ้าธงฟ้าไปไม่ได้ให้กำนันผู้ใหญ่บ้านมารับไปนะฮะไปช่วยพี่น้องในช่วงนี้อ๋อพร้อมแล้วเนาะเอาเอานะครับเสียงเข้ายังเข้าไหมฮะเสียงเข้าไหมฮะได้ได้ครับเดี๋ยวนะครับเอาได้เลยไหมได้ครับครับเรียนพี่น้องสื่อมวลชนที่เคารพทุกท่านครับวันนี้ต้องขออภัยนะฮะที่เชิญท่านมาด่วนๆเพราะว่าตอนนี้มันมีปัญหาว่ามีการไปแชร์กันว่อนทางสื่อโซเชียลแล้วก็สื่อในระบบออนไลน์ว่าผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์เป็นคลิปผมนะฮะก็ยืนยันว่าเป็นคลิปผมจริงนะครับพูดว่าสุรินทร์เนี่ยมีคนติดเชื้อเป็นแสนนอนโรงพยาบาล 80,000 นะครับเข้า ICU 5,000 แล้วก็ป่วยที่ต้องนอนโรงพยาบาลเนี่ย 15,000 นะครับก็ต้องกล่าวเรียนว่าไอ้คลิปอันนี้มันเป็นคลิปที่ตัดต่อนะครับถ้าไปฟังตั้งแต่ต้นนะฮะตั้งแต่ต้นเนี่ยผมเนี่ยเอาข้อมูลที่ได้รับการคาดการขั้นสูงสุดในการป้องกันแก้ไขปัญหาเนี่ยนักวิชาการก็บอกให้คาดการขั้นสูงสุดไว้ก่อนว่าถ้าไม่ทำอะไรแล้วปล่อยให้สถานการณ์เนี่ยมันเป็นอย่างเงี้ยชาวบ้านไม่ช่วยกันภาคราชการไม่เอาใจใส่เนี่ยเขาก็จะทำเป็นตารางให้ว่าถ้าติดเชื้อเนี่ยประมาณเนี้ยเอาอู่ฮั่นมาทาบเนี่ยนะฮะผมก็เลยเอาแค่ 10% บอกถ้าคิดแค่ 10% ของจำนวนประชากรเนี่ยเอาสถิติของอู่ฮั่นมาทาบเนี่ยคนสุรินทร์มีล้าน3เอาคิดตัวเลขกลมๆเนี่ยแสนหนึ่งเนี่ยจะมีคนติดเชื้อแสนหนึ่งนะแสนหนึ่งก็ 80,000 ก็มีอาการอันนี้เล็กๆน้อยๆอยู่บ้านได้ 15,000 เนี่ยต้องไปนอนโรงพยาบาลเพื่อรักษาอาการแต่ 5,000 เนี่ยมันจะเป็นคนป่วยหนักที่ต้องเข้า ICU ต้องใช้เครื่องช่วยหายใจถ้าเราปล่อยไปถึงขนาดนั้นเนี่ยเรามีแพทย์ไม่เกิน380นะฮะมีพยาบาลตรงนี้ 2,200 มีเครื่องหายใจทั้งจังหวัดเนี่ย200กว่านั้นฉะนั้นวันนี้มันถึงเวลาแล้วที่พี่น้องสุรินทร์เนี่ยต้องออกมาช่วยกันโควิดไม่ใช่เรื่องของผู้ว่าไม่ใช่เรื่องของหมอเป็นเรื่องของทุกคนเพื่อไม่ให้มันเดินไปถึงจุดนั้นนะฮะนี่คือภาพรวมทั้งหมดที่ผมได้พูดในคลิปให้สัมภาษณ์และการให้สัมภาษณ์ก็เป็นการให้สัมภาษณ์ของสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสุรินทร์ก็ปรากฏว่ามีผู้ไม่หวังดีเนี่ยมาโหลดเอาจากเพจของสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสุรินทร์เนี่ยไปตัดตั้งแต่นาทีที่เขาแทนที่จะเอาตั้งแต่ต้นนะเอาตั้งแต่นาทีที่ 4.36 เนี่ยที่ผมพูดถึงตัวเลขว่าคนติดเชื้อ 100,000 เนี่ยแล้วก็ไปเขียนหัวว่าผู้ว่ายอมรับความจริงแล้วว่าสุรินทร์มีคนติดเชื้อเป็นแสนซึ่งยืนยันว่าตอนเนี้ยสุรินทร์มีคนติดเชื้อแค่5คนครับนะฮะลองคิดภาพนะพี่น้องต้องใช้วิจารณญาณ นะครับถ้ามีคนติดเชื้อเป็นแสนจริงๆเนี่ยนะครับโรงพยาบาลสุรินทร์จะเอาที่ไหนรองรับนะฮะความวุ่นวายเกิดแล้วฮะนะครับแต่ที่เรายกเคสมาเป็นอุทาหรณ์เพื่อเป็นการเตือนพี่น้องว่าอย่าประมาทนะครับแล้วมันก็เป็นเรื่องของการทำงานจำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องนำหลักวิชาการสถิติทางวิชาการที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมาเปรียบเทียบนะครับเพื่อให้การทำงานของเราเนี่ยทุกภาคส่วนได้เกิดความตื่นตัว
แล้วก็ช่วยกันเร่งรัดทํางานรวมทั้งพี่น้องประชาชนได้เกิดความตระหนักว่าเรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องไกลตัวก็ขออนุญาตชี้แจงทางความเข้าใจว่าถ้าใครสงสัยนะครับอยากดูว่าคลิปต้นฉบับเป็นไงไปดูFacebook สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสุรินทร์นะฮะเกี่ยวกับสถานการณ์โควิด -19 ของจังหวัดสุรินทร์นะฮะอันนั้นเป็นฉบับเต็มฮะก็จะได้เข้าใจว่าสิ่งที่ผมพูดมันไม่ใช่บอกว่าสุรินทร์มีคนติดเชื้อเป็นแสนนะฮะแต่เป็นการพูดว่าเขาคาดการว่าถ้าเราไม่ทำอะไรและเอาไม่อยู่นะครับทุกคนไม่ช่วยกันเลยมันจะเป็นแบบอู่ฮั่นมันก็จะมีตัวเลขประมาณนั้นนะครับเมื่อถึงตอนนั้นก็จะโกลาหลก็เป็นเพียงการให้ข้อคิดนะครับให้พี่น้องประชาชนทุกคนทุกภาคส่วนโดยเฉพาะพี่น้องสื่อมวลชนด้วยได้ช่วยแก้ข่าวด้วยนะครับแล้วก็ขอประณามเลยนะฮะในสภาวะการเช่นนี้นะครับคุณจะเป็นใครก็ช่างนะฮะอยู่ฝ่ายไหนนะครับนะฮะสีอะไรถามหาจิตสำนึกความเป็นมนุษย์ของคุณนะอยู่ตรงไหนฮะทำตามหน้าที่ฮะแล้วก็สนองนโยบายรัฐบาลเพื่อต้องการแก้ปัญหาพี่น้องประชาชนไม่น่าเชื่อมาคิดได้ไงฮะเอาจุดเล็กๆน้อยๆฮะไปตัดต่อแล้วก็ไปกระจายสร้างความตกอกตกใจให้ผู้คนนะฮะทำให้ผู้คนในประเทศเนี่ยตกใจนะครับซึ่งตอนนี้ผมก็มอบให้เจ้าที่ของดำเนินคดีแล้วนะฮะแล้วเรื่องนี้ผมจะตามทำขนาดนี้นะครับผมเชื่อว่าคนนี้นะฮะไม่ว่าเขาจะเป็นยังไงผมเชื่อว่าเป็นคนที่ไม่หวังดีกับบ้านกับเมืองแน่นอนนะฮะเพราะในการคำให้สัมภาษณ์ผมไม่ได้ไปพาดพิงไปทำให้ใครการแถลงบนหลักวิชาการเพื่อที่สื่อกับพี่น้องสุรินทร์นะฮะว่าวันนี้สถานการณ์เนี่ยมันเป็นอย่างนี้ถ้าเราไม่ช่วยกันเนี่ยเราปล่อยให้สถานการณ์มันบานปลายขึ้นไปแล้วเราจะคุมไม่อยู่อันนี้ก็ขออนุญาตชี้แจงพี่น้องที่เคารพทุกท่านสำหรับความคืบหน้าในการดำเนินงานของจังหวัดสุรินทร์เกี่ยวกับเรื่องการปฏิบัติการป้องกันโรคติดเชื้อโควิด -19 เนี่ยนะฮะไวรัสโคโรนาเนี่ยไวยนะฮะรายที่4เนี่ยไปเป็นพ่อครัวที่ปารีสฮะพอลงเครื่องมาก็เริ่มมีอาการป่วยแล้วพยาก็ไปรับตัวมาแล้วก็อยู่ไม่กี่วันก็เข้าโรงพยาบาลนะรายสุดท้ายเนี่ยก็ไปติดเชื้อเป็นคนบ้านเราไปติดเชื้อมาจากพัทยานะครับไปสัมผัสผู้ป่วยต่างชาตินะฮะชาวสวีเดนนะครับซึ่งเราก็ได้ออกปฏิบัติการค้นหาผู้สัมผัสเสี่ยงนะฮะผู้ที่ไม่ว่าจะเป็นผู้โดยสารพนักงานขับรถคนขับรถตุ๊กๆที่พาไปส่งบ้านนะฮะแล้วก็โชคดีว่ารายล่าสุดเนี่ยป่วยมาแล้วนะฮะไม่มีแรงลงรถก็หมดแรงที่จะตะเวนไปตามที่ต่างๆเราก็ทำให้เราบีบวงได้แคบขึ้นแล้วก็ต้องขอบคุณทั้งเจ้าที่ตำรวจของสภ.เมืองสุรินทร์ที่ได้มาช่วยกันก็ต้องยอมรับประสบการณ์ของสายสืบของตำรวจที่เก่งจริงๆของหมอเนี่ยบางทีก็ขาดประสบการณ์ในการหาคนนะฮะพอสองหน่วยงานนี้เขาจับมือกันนะแป๊บเดียวหาตัวเจอนะฮะซึ่งตอนนี้เอาสู้เข้าสู่กระบวนการกักตัวแล้วบางส่วนกักตัวอยู่ที่บ้านเขาขอร้องว่าเขาอยากอยู่บ้านเอาละเราก็ยอมแต่บางรายเนี่ยมีทั้งหมด4รายนะฮะเราเอามากักตัววันนี้เรามากักตัวให้กาชาดส่งข้าวส่งน้ำส่งอาหารว่างนะ14วันอยู่สถานที่ที่ทางราชการแล้วก็ผลการดำเนินงานทั้งหมดตอนนี้นะครับคือผมแบ่งเป็นเรื่องของ3เรื่องฮะถ้าตามหลักเนี่ย prevent คือการป้องกันเนี่ยนะไม่ว่าจะเป็นการให้ความรู้การปิดสถานที่ต่างๆเนี่ยเราดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องนะครับสถานที่ที่เสี่ยงต่อการแพร่ระบาดไม่ว่าจะเป็นสถานบริการร้านสถานที่ที่เสี่ยงต่อคนไปชุมนุมกันเป็นจำนวนมากเช่นบ่อนไก่นะสนามมวยอะไรต่างๆเนี่ยเราปิดไปทั้งหมดทั้งจังหวัดเนี่ย503แห่งนะครับแล้วก็แนะนำมาตรการเนี่ยนะไปให้วัดนะครับขอความร่วมมือวัดตลาดสดตลาดนัดจัดระเบียบให้ผู้คนเดินทางเดียวกันแต่ก็อาจจะมีบางแห่งที่ยังไม่ทำก็จะได้ดำเนินการแล้วก็ติดตามอย่างใกล้ชิดให้ทำนะตอนนี้ก็ทำไป1,500กว่าแห่งไปเรื่องการ
คัดกรองเราคัดกรองที่สถานีรถไฟฮะทุกแห่งมี3แห่งฮะคัดกรองไปทั้งหมดเนี่ยคนที่มาจากมาเข้ามาสุรินทร์จากต่างจังหวัดเนี่ย 5,000 กว่าคนพบว่าอุณหภูมิเกิน 37.5 องศา13คนนะครับบกส.สถานีบกส.มี4แห่งคัดกรองไปแล้ว 8,000 อุณหภูมิเกิน 37.5 องศานี่7คนนะฮะซึ่งรวมรายล่าสุดก็เจ้าที่เราที่สถานีบกส.ก็ตรวจเจอว่าเป็นไข้นะฮะก็เลยแจ้งทางสาธารณสุขแปลตัวมานะฮะแล้วก็เส้นทางเข้าจังหวัดสุรินทร์ตามตะเข็บรอยต่อตอนนี้เราเขาทางเจ้าที่ตำรวจเนี่ยเป็นหน่วยหลักนะฮะเราจะเป็นหน่วยกับสาธารณสุขนะครับก็ตั้งทั้งหมด7แห่งด้วยกันแต่ก่อนหน้านี้ที่จะประกาศพ.ร.ก.เนี่ยจังหวัดเองก็ได้ขอความร่วมมือตำรวจภูธรจังหวัดร่วมไปตั้งจุดคัดกรองตามตะเข็บรอยต่อนะครับทั้งหมดเนี่ย เราคัดกรองได้ 33,047 คนตรวจพบว่าเป็นไข้เนี่ย45คนพวกเป็นไข้เนี่ยหมอที่ไปตรวจเนี่ยเขาก็มีกระบวนการในการแจ้งปลายทางที่คนที่เข้ามาสุรินทร์จะไปเช่นไปตรวจตะเข็บเจออ๋อจะไปจอมพระเขาก็แจ้งจอมพระตำบลอะไรให้ทางนี้จัดการนี่สรุปตอนนี้นะครับก่อนที่จะสรุปว่ามีคนเข้ามาสุรินทร์เท่าไหร่นะตอนนี้กำนันผู้ใหญ่บ้านทำงานหนักมากอสม.ด้วยเป็นทีมโควิดอาสาเนี่ยลงไปเคาะประตูบ้านเนี่ย 84,837 ครอบครัวนะครับแล้วก็เราให้สำรวจว่าเราห่วงว่าในตำบลหมู่บ้านเนี่ยอสม.ไปเนี่ยเข้ามาเนี่ยจะให้เอาอะไรไปวัดไข้ไปใกล้มากก็ไม่ดีก็เลยให้สำรวจว่าจะต้องซื้อเทอร์โมสแกนแจกจ่าย1หมู่บ้านอย่างน้อย1เครื่องเพื่อเป็นการเซฟผู้ปฏิบัติงานด้วยได้ข้อมูลมา 2,605 เครื่องจอยซื้อให้โดยขอความร่วมมือสนับสนุนจากอบจ.นะฮะองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์ซึ่งท่านกิติเมธท่านกรุณาให้การสนับสนุนเต็มที่นี่มาดูตัวเลขนะครับพวกเราอาจจะสงสัยว่าแล้วตอนนี้จังหวัดได้ตามไหมเนี่ยไอ้พวกมาจากต่างจังหวัดเนี่ยยืนยันว่าตามครับอันนี้เป็นรายละเอียดฮะทั้งหมดเนี่ยแยกเป็นรายอำเภอด้วยคือเราไม่ได้สำรวจเฉพาะที่มาจากกรุงเทพและปริมณฑลเราห่วงว่าเดี๋ยวนี้การระบาดมันแพร่ไปจังหวัดอื่นด้วยเราก็เลยเอากรุงเทพปริมณฑลและจังหวัดอื่นๆด้วยนะครับตอนนี้รวมทั้งกรุงเทพมหานครปริมณฑลและจังหวัดอื่นๆที่เข้ามาในบ้านเราเนี่ยนะฮะข้อมูล9โมงของวันนี้ 5,671 คนก็แยกเป็นรายอำเภอต่างๆนะฮะเยอะที่สุดเนี่ยก็น่าจะเป็นแน่นอนฮะอำเภอรัตนบุรีรวมจังหวัดอื่นๆด้วยเนี่ยมาจากกรุงเทพ552จังหวัดอื่น182 700กว่าคนนะฮะของอำเภอเมืองสุรินทร์แค่597นะฮะจังหวัดอื่น97นะครับก็ประมาณนี้นะฮะมีน้อยที่สุดน่าจะเป็นลำดวนมาจากกรุงเทพ13คนจังหวัดอื่นแค่2นะฮะรายละเอียดก็เป็นตามนี้นะครับทีนี้จากการไม่ใช่ว่าเราสำรวจจำนวนคนอย่างเดียวอย่างที่ผมกล่าวเรียนทีมอาสาโควิดเนี่ยเขาลงไปปุ๊บเนี่ยเขาประเมินความเสี่ยงด้วยแล้วตอนนี้กำลังพิจารณาใช้แอปฮะแอปพลิเคชันก็คือว่าเดิมเนี่ยเขาลงไปสำรวจก็ไปจดข้อมูลแล้วก็ต้องกลับมากรอกอีกต่อไปนี้นะครับอาทิตย์หน้าเป็นต้นไปเนี่ยจะรายงานข้อมูลผ่านแอปพลิเคชันโดยเอาโทรศัพท์มือถือเนี่ยไปก็ไปสัมภาษณ์แล้วกดลงแล้วก็จะมาขึ้นอยู่ที่ศูนย์วิชาการแล้วก็จะคืออันนี้คุณหมอออกแบบให้นะเราจะรู้ได้เลยว่าจะเป็นแผนที่จังหวัดสุรินทร์แล้วจะขึ้นตรงไหนสีแดงสีเขียวตามระดับความเสี่ยงซึ่งมันก็จะเป็นประโยชน์ในการประเมินสถานการณ์แล้วก็แก้ไขปัญหาให้ถูกจุดเขาลงไปตอนนี้เอาเบื้องต้นเนี่ยเขาไปดูความเสี่ยงก็แบ่งเป็น3กลุ่มพวกไปใกล้ชิดผู้ติดเชื้ออยู่ในสถานที่ที่ป่วยมีคนป่วยมาเนี่ยเขาถือเป็นเสี่ยงสูงมี47รายเคยไปร่วมกิจกรรมที่มีคนมารวมกันเยอะๆเนี่ย578ไปสถานที่เสี่ยงที่มีคนเบียดเสียดนะครับ134นะครับก็รวมเป็นคนเสี่ยงเนี่ย 5,671 คนเนี่ยมีเสี่ยงทั้งหมด759คนซึ่งพวกเสี่ยงทั้งหมดเนี่ยแน่นอนฮะเรื่องการกักตัวก็วางความมาตรการความเข้มข้นให้มากขึ้นนะครับ
แล้วก็วันนี้นะครับพระราชกำหนดการบริหารราชการกรณีฉุกเฉินนะครับมีผลบังคับใช้รัฐบาลก็ประกาศข้อกำหนดต่างๆตามมาแต่ตอนนี้ยังไม่มีเรื่องเคอร์ฟิวนะครับยังไม่มีเรื่องการเดินทางข้ามจังหวัดก็ไม่ยังไม่ห้ามรอยต่อจังหวัดก็จะมีการคัดกรองนะครับมีเจ้าที่ตำรวจเจ้าที่ปกครองเจ้าที่สาธารณสุขไปคัดกรองดูอาการผู้ป่วยเป็นหลักนะครับส่วนเรื่องมาตรการอื่นๆที่เพิ่มเติมเรื่องการปิดสถานที่ที่มันเสี่ยงต่อการเกิดการแพร่เชื้อแล้วมีคนไปชุมนุมกันเยอะๆเนี่ยนะฮะก็คงดำเนินการต่อไปนะครับแล้วก็หากมันยังไม่ครอบคลุมเราก็จะปิดต่อถ้าตรงไหนมีความเสี่ยงและมีคนเยอะอันนี้เขาสิ่งที่เขาขอความร่วมมือมานะครับผมก็สรุปอย่างนี้ฮะสิ่งที่เขาห้ามทำนะฮะคือถ้าปิดพื้นที่ไหนที่ถูกประกาศปิดในจังหวัดเนี่ยห้ามเข้าไปนะครับห้ามเข้าไปในพื้นที่นะครับแล้วก็เรื่องห้ามเดินทางเข้ามาในประเทศทุกช่องทางเว้นคนไทยอย่างช่องจอมเนี่ยนะครับไปตกค้างอยู่ฝั่งนู้นอยากกลับมาเนี่ยคนไทยเนี่ยนะฮะคนชาติอื่นไม่รับแล้วนะครับแล้วเมื่อไม่กี่วันที่เราปิดช่องจอมแล้วเกิดคำถามว่าเอ๊ไหนว่าปิดช่องจอมแล้วทำไมมีรถเขมรวิ่งเต็มสุรินทร์ก็กราบเรียนว่าช่วงที่เราปิดเนี่ยจังหวัดข้างเคียงเขายังไม่ปิดเขาเข้าเราไม่ได้ก็ไปเข้าจังหวัดข้างเคียงแล้วก็มาสุรินทร์นะแต่ตอนนี้จังหวัดข้างๆก็ปิดเดียวกันละทีนี้ตอนนี้คนไทยที่อยู่ฝั่งนู้นล่าสุดผมได้ข้อมูลของทางกองกำลังนะผมถามแล้วให้เปิดเผยได้ฝั่งนู้นเนี่ยมีคนติดเชื้อแล้ว90กว่าคนนะฮะเขาแยกเป็นรายจังหวัดเลยงั้นเราไม่ใช่ทางนู้นจะข้ามมาด้วยนะครับตอนนี้เมื่อข้อพรบฉุกเฉินบังคับใช้แล้วเนี่ยคนไทยตกค้างอยู่ฝั่งนู้นถ้าจะเข้ามาต้องมีใบรับรองแพทย์นะสิ่งที่เพิ่มเติมนะฮะไม่ใช่เอกสารเดินทางอย่างเดียวต้องมีใบรับรองแพทย์ด้วยนะครับแล้วก็ขอห้ามชุมนุมเพื่อไม่ให้คนมาชุมนุมเยอะๆมั่วสุมนะครับนะเพื่อไม่ให้เสี่ยงต่อการติดเชื้อนะครับห้ามแพร่เฟคนิวผมโดนซะแล้วนะนะครับฉลองแบบเปิดประเดิมบังคับใช้พรก.นะฮะผู้ว่าโดนซะแล้วนะฮะให้ทำสิ่งที่พรก.ให้ทำคือหน่วยงานราชการทุกหน่วยต้องเตรียมการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนส่วนแพทย์นั้นต้องเตรียมหาเตียงเวชภัณฑ์บุคลากรสถานที่ให้พร้อมที่จะดูแลรักษาผู้ป่วยอันนี้สิ่งที่ควรทำเขาขอความร่วมมือพี่น้องประชาชนนะฮะก็บอกพี่น้องประชาชนควรอยู่บ้านเป็นหลักเพื่อรักษาระยะห่างทางสังคมซึ่งพิสูจน์แล้วว่ามันได้ผลในประเทศที่มีการระบาดนะครับการให้คนอยู่ในบ้านนะครับรักษาระยะห่างไม่ออกนอกบ้านโดยเฉพาะกลุ่มเสี่ยงคือกลุ่มที่เสี่ยงต่อการติดโรคง่ายคือผู้สูงอายุ70ปีขึ้นไปเพราะเขาดูสถิติเนี่ยคนสูงอายุมีอัตราการตายสูงนะเด็กต่ำกว่า5ขวบผู้ป่วยที่มีโรคประจำตัวเบาหวานโรคปอดโรคทางเดินหายใจเว้นแต่จำเป็นว่าต้องไปพบแพทย์ก็เป็นข้อแนะนำนะฮะเป็นข้อแนะนำว่าไม่ควรนะฮะย้ำว่าไม่ควรนะฮะควรทางข้ามจังหวัดได้นะครับแต่ควรมีระยะห่างของการโดยสารนะครับอย่าไปยัดกันเต็มมันต้องห่างกันนะครับพกบัตรประชาชนเพราะว่าจะมีฝ่ายความมั่นคงเขาตั้งจุดตรวจจุดสกัดนะครับสิ่งที่ยังเปิดตามปกตินะครับร้านอาหารไม่ปิดนะฮะเพราะไม่ให้อยากกระทบต่อความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนแต่ไม่ให้นั่งกินที่ร้านเพราะมันเสี่ยงมานั่งแล้วทิ้งเชื้อไปบ้างเพราะไม่รู้เขาติดเชื้อหรือเปล่าเช่นอย่างไปกินก๋วยเตี๋ยวเนี่ยทั้งพวงพริกทั้งกล่องไอ้ช้อนกล่องทิชชู่บ้างไม้จิ้มฟันบ้างเนี่ยนะมันเสี่ยงก็เลยตอนนี้เราก็ได้รับความร่วมมือที่ดีนะร้านอาหารไม่ปิดแต่ให้ซื้อไปรับประทานที่อื่นนะครับไม่ได้ปิดทั้งหมดเช่นธนาคารยังเปิดให้อยู่นะครับคลินิกที่อยู่ข้างในก็น่าหมอร้านขายยาเนี่ยยังเปิดแล้วก็ส่วนที่ขายอาหารสดนะอาหารที่จำเป็นต่อการอุปโภคบริโภคแต่พวกเสื้อผ้าอุปกรณ์กีฬา
แฟชั่นอะไรต่างๆเนี่ยถือว่าไม่จำเป็นปิดหมดฮะนะฮะเรื่องพรกนี้มีผลบังคับใช้นะครับทั่วราชอาณาจักรแล้วก็อยากจะวิงบอลให้พวกเราช่วยติดตามนะครับพี่น้องประชาชนช่วยติดตามก็คิดว่าต่อจากนี้รัฐบาลก็ต้องประเมินสถานการณ์เป็นระยะระยะแล้วก็ทยอยออกมาตรการที่เข้มข้นตามมาตรการนะครับเข้มข้นตามมาตรการก็คือว่าถ้ามาตรการไม่ดีขึ้นหนักขึ้นก็มาตรการก็ยิ่งเข้มข้นหนักขึ้นนะมาตรการอาจจะเข้มข้นเบาลงก็ต่อเมื่อสถานการณ์มันดีขึ้นแต่อย่างไรก็ตามสุดท้ายอยากจะกราบเรียนเช่นเดิมฮะเรื่องการรักษาระยะห่างการอยู่บ้านมันจะช่วยพี่น้องให้ดีที่สุดวันนี้ผมว่าคนในสังคมเนี่ยบางทีมันมีหลายประเภทนะฮะบางคนก็มีจิตสำนึกค่อนข้างดีมากเลยแต่บางคนเนี่ยขอร้องแล้วขอร้องอีกนะไปพูดยังไงเขาก็ไม่เชื่อนะครับวันนี้เราคงจะต้องดูแลตัวเราเองและคนในครอบครัวเป็นหลักนะครับเริ่มต้นนะฮะดูแลนะฮะตัวเองนะครับปฏิบัติตามคำแนะนำของทางราชการของหมอนะฮะโดยใกล้ชิดนะครับแล้วก็ล้างมือบ่อยๆนะครับแล้วผมเชื่อว่าทุกคนจะปลอดภัยไปด้วยกันนะครับก็ขออนุญาตนะครับจะทำงานตอนนี้ทุกภาคส่วนผมว่าหนักแล้วอย่าให้พวกเราคิดถึงมากกว่าผู้ว่าอีกคือหมอและพยาบาลฮะคนพวกนี้ต้องทุ่มเททั้งกายทั้งใจแถมพอออกเวรแล้วท่านอย่านึกว่าเขาจะได้กลับบ้านนะครับตามระเบียบหมอและพยาบาลเป็นผู้ไปสัมผัสกับผู้ติดเชื้อต้องถูกกักตัวครับไม่ได้เจอหน้าญาติพี่น้องนี่คือความเสียสละของพี่น้องบุคลากรทางการแพทย์ของจังหวัดสุรินทร์อยากให้พวกเราร่วมให้กำลังใจหมอด้วยการอยู่กับบ้านนะเพื่อเป็นการลดภาระงานของหมอและพยาบาลของจังหวัดสุรินทร์เรานะครับก็อยากจะวิงวอนอย่างนี้นะฮะครับขอบคุณครับครับประเด็นเกี่ยวกับเรื่องของจุดเสี่ยงอยากให้ประชาชนในสุรินทร์ได้ทราบว่าจุดเสี่ยงที่ท่านพูดบางทีประชาชนไม่เข้าใจว่าจุดเสี่ยงจุดเสี่ยงคือง่ายๆนะที่คนไปชุมนุมกันเยอะๆแล้วมันมีปรากฏว่ามันน่าจะถ้าสมมติว่าสถานการณ์แบบมีการติดเชื้อจะสังเกตได้ว่าจุดเสี่ยงมันจะค่อยๆเพิ่มขึ้นตามสถานการณ์การติดเชื้ออย่างเช่นถ้ามีคนป่วยไปที่นั่นด้วยเนี่ยแล้วก็ไปเจอสัมภาษณ์ว่าคนป่วยเคยไปที่นั่นเนี่ยถือว่าจุดเสี่ยงอันดับหนึ่งของสุรินทร์ยังคงจุดเสี่ยงไว้2จุดใช่มั้ยครับคือที่ตลาดต้องจองแล้วก็ที่อ๋อนั่นน่าจะพ้นไปแล้วเป็นการเราระบุจุดเสี่ยงเพื่อประโยชน์ในการค้นหาผู้ที่เสี่ยงต่อการสัมผัสที่ผู้ป่วยไปสัมผัสไปเสวนาด้วยไปติดต่อไปงานด้วยใหญ่พ้นหมดแล้วอย่างลำดวนเนี่ยผมยืนยันมีผลยืนยันไม่มีใครติดเชื้อเลยในสุรินทร์ก็ยังไม่มีจุดเสี่ยงยกเว้นว่าเป็นที่ชุมชนอะไรแล้วใช่คือฮะที่ท่านบอกว่าอบจ.สนับสนุนเครื่องวัดเนี่ยนะครับวัดเครื่องวัดแล้วถ้าเจอประชาชนเนี่ยอุณหภูมิเกินขึ้นไปเนี่ยการดำเนินการไปคือคนที่ตรวจเนี่ยจะต้องเป็นบุคลากรของสาธารณสุขเราจะซื้อเนี่ยไม่ใช่ซื้อแจกคนทั่วไปนะฮะแจกให้เจ้าหน้าที่อสม.อาสาโควิดประจำหมู่บ้านตำบลซึ่งตอนนี้ในการได้แต่ไปถามเป็นไข้ไหมอย่างเงี้ยนะฮะแต่ถ้ามีไอ้เทอร์โมสแกนเนี่ยเขาก็ยืนอยู่ระยะห่างแล้วจะปลอดภัยเซฟตัวเขาด้วยว่าไม่ต้องใช้ไอ้เทอร์โมมิเตอร์วัดนะไม่ต้องไปอยู่ใกล้ๆยืนระยะห่างๆก็สามารถที่จะตรวจวัดได้ก็พร้อมที่จะรองรับพร้อมครับพร้อมครับ3นะครับคือสถานการณ์ครั้งแรกเราก้าวกระโดดไป3คนปัจจุบันนี้สถานการณ์สรุปแล้วอาจจะมีโอกาสที่จะก้าวกระโดดไหมครับในเชิงของทางการแพทย์ในเชิงของการแพทย์ก็คือว่ายืนยันว่ามีเพราะอะไร3คนนี่ก็ไปรับมาจากที่อื่นถูกไหมฮะคนที่4มาจากฝรั่งเศสเลยคนที่5เนี่ยชลบุรีฮะพระยาแล้วรายที่เรากำลังลุ้นอยู่เนี่ยไม่รู้จะเป็นหรือไม่ได้เป็นนะขอให้อย่าเป็นนะฮะรายนี้ก็มาจากทางใต้ฮะนะจังหวัดที่มีปัญหาเรื่องการระบาดเลยฮะ
นะครับก็แต่ไม่ต้องห่วงนะหลายคนก็ถามว่าเอาแล้วผู้ว่ารู้แล้วทางต้นทางเขารู้ป่ะหมอเขาจะมีระบบในการรายงานแจ้งเตือนไปทางนู้นนะว่าเอ้ยคนมาจากคุณนะที่ติดมาที่เนี่ยก็สรุปแล้วตอนนี้ทั้ง5คนเนี่ยยังดีว่าไปรับเชื้อมาจากที่อื่นแต่ถ้าเมื่อไหร่ที่เกิดติดป่วยเช็คแล้วไม่เคยไปไหนเลยไม่รู้ติดจากไหนอันนี้ยุ่งถือว่าการระบาดไปทั่วแล้วนี่ไงที่ผมบอกว่าผมไม่อยากให้เกิดไงนี่คือแนวโน้มที่หมอเขาเตือนว่าผู้ว่าต้องรีบทำนะหมอพยาบาลต้องรีบทำนะต้องคือทุกวันนี้ผมก็โชคดีนะฮะสุรินทร์เราบุคลากรทางระบาดวิทยาเนี่ยเข้ามาให้คำแนะนำมาร่วมประจำที่ศูนย์หมอในแพทย์สจก็ดีนะให้หมอในสังกัดเนี่ยมาประจำที่ศูนย์บัญชาการด้วยฉะนั้นที่อยู่ที่ศูนย์เนี่ยมันไม่ใช่เจ้าที่ปกครองอย่างเดียวมีบุคลากรทางการแพทย์ฉะนั้นไม่ต้องห่วงเรื่องข้อมูลนะฮะที่เราเก็บมาเป็นประโยชน์ต่อการทำงานทั้งนั้นแหละฮะนะครับกลุ่มผีน้อยเป็นไงบ้างครับที่ผ่านมากลุ่มผีน้อยเนี่ยเข้าใจว่าตอนนี้เกินครึ่งที่พ้นระยะเฝ้าระวังไปแล้วแล้วก็เกือบ 100% ผีน้อยเนี่ยไม่มีใครตอนนี้ผมยังไม่บอกว่า 100% เพราะบางคนมันยังไม่พ้นระยะกักกันนะที่เนี่ยยังไม่มีใครมีอาการนะที่กักตัวยกเว้นมีรายเดียวที่ว่ามาจากฝรั่งเศสนะฮะส่วนใหญ่ก็ผมว่าวันนี้ผีน้อยไม่น่ากลัวกลัวผีพนันพวกบ่อนอะไรต่างๆเนี่ยนะก็ตอนนี้ผมให้เลิกให้หมดฮะบ่อนไก่เนี่ยผมก็บอกท่านในอำเภอแล้วนะฮะบ่อนไก่คุณได้รับอนุญาตก็จริงอ่ะก็ยืนยันว่าผมมาผมยังไม่เคยอนุญาตนะขอมือกันถ้าไม่ฟังแล้วเขาไปจับได้เพราะผมประกาศปิดไปแล้วเนี่ยคุณฝ่าฝืนต่อครั้งต่อไปใบอนุญาตคุณหมดอายุคุณมาขอต่อผมจะอ้างเหตุเนี้ยไม่ต่อให้คุณแล้วลองดูกันว่าผู้ว่าคนนี้จะทำจริงหรือเปล่าให้สื่อมวลชนทุกคนเป็นพยานที่ทำอย่างนี้ไม่ใช่ว่าจะไปท้าทายครับแต่ภาวะอย่างนี้ทุกคนต้องช่วยกันอะไรที่มันจะเสี่ยงอะไรที่มันเป็นปัญหาเนี่ยอยากให้พวกเราเนี่ยช่วยชักฟืนออกจากกองไฟหน่อยบ้านกำลังจะไฟไหม้แล้วนะฮะก็ฝากทุกท่านไว้มีประเด็นเพิ่มเติมไหมครับครับขอบคุณมากนะครับขอบคุณครับขอบคุณครับท่านผู้ชมครับนั่นเป็นการแถลงข่าวนะครับของท่านผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์นายไพศาลกองฉลาดนะครับกับสื่อมวลชนจังหวัดสุรินทร์นะครับถึงสถานการณ์ของผู้ติดเชื้อโรคติดต่อไวรัสโคโรนา2019หรือว่าโควิด19เนี่ยนะครับก็ให้ถึงข้อมูลข่าวสารที่เกิดขึ้นนะครับโดยเฉพาะจากการที่ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ได้มีการแถลงข่าวนะครับหรือว่ามีการให้ข้อมูลเมื่อวันที่23มีนาคมที่ผ่านมานะครับเมื่อวันที่23มีนาคมที่ผ่านมานะครับแล้วก็ทางเพจสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสุรินทร์ได้มีการอัพคลิปข่าวดังกล่าวขึ้นนะครับปรากฏว่ามีการโหลดนะฮะดาวน์โหลดคลิปจากการที่ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ให้สัมภาษณ์นะฮะให้สัมภาษณ์เราก็มาตัดต่อนะครับเอาช่วงประมาณ4นาที36วินาทีนะครับซึ่งเป็นข้อมูลรับชมแล้วเกิดความเข้าใจผิดนะครับแล้วก็มีการแชร์คลิปดังกล่าวไปในโซเชียลมีเดียนะครับในกลุ่มไลน์ต่างๆเป็นจำนวนมากนะครับซึ่งท่านผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ก็ได้ยืนยันชัดเจนนะครับว่าในส่วนของการดำเนินงานของทางจังหวัดนั้นนะครับก็จะนำข้อมูลที่เป็นข้อเท็จจริงมานำเสนอสู่พี่น้องประชาชนได้รับทราบแล้วก็ร่วมมือร่วมใจกันในการแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของ2019หรือว่าโควิด19นะครับเราก็ยืนยันชัดเจนนะครับว่าขณะนี้จังหวัดสุรินทร์ของเรานั้นนะครับมีผู้ติดเชื้อเพียงแค่5รายเท่านั้นนะครับ5รายยังไม่เพิ่มนะครับก็ขอให้ทุกท่านที่ติดตามข้อมูลข่าวสารนะครับไม่ว่าจะเป็นทางกลุ่มไลน์หรือจากโซเชียลมีเดียทางเพจทางอะไรต่างๆนะครับได้ระมัดระวังกันด้วยนะครับอย่าไปแชร์ข้อมูลที่เป็นการแชร์ต่อๆกันมานะครับเพราะว่าจะมีความผิดตามพรก.ฉุกเฉินด้วยนะฮะท่านผอ.ครับนี่ผอ.สวท.สุรินทร์นะครับจะรายการพิเศษด้วยแนะนำนะครับรายการตอนเช้านะคะเราจะมีโอกาสสดนะคะข่าวเมืองเช้านะคะ6โมงเช้าถึง7โมงเช้าทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เลยนะคะทางคลื่น FM 97.5
ระเฮิร์สนอกจากเสียงท่านผู้ว่าแล้วนะคะเราก็จะมีสัมภาษณ์หัวหน้าส่วนหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่จะได้ประโยชน์กับพี่น้องประชาชนนะคะโดยเฉพาะช่วงนี้นะคะโควิด-19หรือไวรัสที่เราตระหนกกันอยู่ทุกวันนี้แต่ก็ไม่อยากให้พี่น้องตระหนกนะคะก็อยากให้ตระหนักร่วมมือกันนะคะช่วยเหลือการรับผิดชอบตัวเองรับผิดชอบสังคมนะคะบ้านเราผ่านไปได้ด้วยดีแน่นอนค่ะเป็นกำลังใจทุกท่านนะคะช่วงนี้อดทนกันหน่อยนะคะแล้วก็ช่วยการบริโภคข่าวที่เป็นจริงแล้วถามว่าทำยังไงถึงจะทราบข่าววันนั้นข่าวจริงไม่จริงพยายามดูเพจหรือว่าแชร์มาจากสถานที่ราชการที่เขาออกนะคะอย่าไปแชร์ข่าวที่มาจากบุคคลที่แชร์กันมาต่างๆนะคะอาจจะบิดเบือนได้นะคะซึ่งตอนนี้ข้อมูลข่าวสารเราต้องยอมรับว่ามาจากทุกสารทิศแล้วก็ทุกแพลตฟอร์มเลยนะคะก็อยากขอความกรุณาโดยเฉพาะพี่น้องในจังหวัดสุรินทร์นะคะท่านผู้ว่าราชการจังหวัดนะคะท่านไปสอนกองฉลาดท่านแถลงข่าวแล้วก็ท่านประชุมศูนย์คณะกรรมการโรคติดต่อทุกๆวันนะคะอัปเดตได้ทั้งจากสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดนะคะก็ทางสวทสุรินทร์ฝากไว้ด้วยค่ะขอบคุณค่ะครับขอบคุณนะครับท่านผอ.สวท.สุรินทร์นะครับผอ.สมธิดาจักรเกรงที่มาร่วมในการแถลงข่าวนะครับกับท่านผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์พร้อมด้วยสื่อมวลชนทุกท่านเลยนะครับวันนี้ต้องขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมการไลฟ์สดทางเพจสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกดไลค์กดแชร์เรื่องราวที่เป็นข้อมูลที่เป็นข้อเท็จจริงสู่พี่น้องประชาชนได้รับรู้ต่อไปนะครับส่วนสำคัญครับเราต้องตระหนักถึงปัญหาเรื่องของการแพร่ระบาดของโรคไวรัสโควิด-19แต่ต้องไม่ร่วมด้วยช่วยกันทุกท่านครับวันนี้ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามชมแล้วก็ขอบคุณสื่อมวลชนทุกท่านที่มาร่วมในการแถลงข่าวแล้วก็นำข้อมูลข่าวสารเรื่องราวที่เป็นข้อเท็จจริงให้พี่น้องประชาชนได้รับทราบต่อไปขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมครับสวัสดีครับ